ที่นี่เรียกว่าถ้ำสุกระขาตานะสุกระขาตาเป็นถ้ำเนาะภาษาบาลีก็แปลว่าคูหานะที่เรียกคนไทยเรียกว่าตึกกี่คูหาคูหาเนี่ยคูหาจริงๆแปลว่าถ้ำนะถ้ำสุกระขาตาเนี่ยแปลว่าถ้ำที่สุกรสุกระก็คือสุกรนั่นเองนะสุกรเป็นผู้ขุดนะสุกรเป็นผู้ขุดเมื่อก่อนถ้ำนี้จะใหญ่โตมากโยมนะสามารถคนเดินลงอยู่ได้แล้วก็ไม่อับด้วยเป็นถ้ำที่อากาศไหลผ่านดีอย่างนี้นะแต่ถ้ำนี้ก็เหลือนิดเดียวนะโยมนะเหลือนิดเดียวเหมือนที่สถานที่ที่ทำสังคายนาเนาะเมื่อก่อนบรรจุพระได้หลายร้อยรูปเลยเนาะ500รูปปัจจุบันก็เล็กนิดเดียวเหมือนกันนะก็อาจจะเป็นเพราะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปนะภูมิประเทศก็เปลี่ยนแปลงไปได้ใช่ไหมโยมนะแต่ตรงนั้นไม่สำคัญที่เรามาดูที่นี่เราไม่ได้ดูมาดูว่าถ้ำมันใหญ่มันเล็กถ้ำที่เคยใหญ่มันเป็นเล็กถ้าดูอย่างนั้นเราก็จะเห็นความไม่แน่นอนแต่ที่เมื่อกี้เราเกริ่นก็คือเราจะคุยเรื่องที่คณะขาดสูตรแต่จะพูดย่อนะพูดยาวไม่ได้เพราะเดี๋ยวต้องขึ้นไปข้างบนอันนี้เป็นพูดย่อเพื่ออีกส่วนนึงก็ให้เราได้คลายจากที่เราเดินขึ้นมาส่วนนึงแล้วก็จะบูชาผ้าแก่พระสารีบุตรว่าโดยย่อนะพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่ที่คณะขาดปริพาชกนะปริพาชกเป็นนักบวชนอกศาสนาเป็นนักบวชนอกศาสนาเป็นนุ่งขาวนะนุ่งขาวห่มขาวไว้ผมยาวอะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่โกนหัวไม่โกนศีรษะนะที่ขนาดจะเป็นหลานของพระสารีบุตรเถระอย่างที่บอกว่าวันที่แสดงทีฆนคสูตรหรือว่าบางทีก็เรียกว่าเวทนาปริคหสูตรพระสารีบุตรก็บวชมาได้15วันหลานก็มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าด้วยความเกรงใจอาของตัวเองที่นั่งถวายงานพัดอยู่เบื้องหลังนะก็มาทูลปัญหากับพระพุทธเจ้าด้วยนะก็พูดด้วยความเกรงใจนั่นเองก็ถามนะปริพาชกเนี่ยทูลก็มาถามมาเจอพระพุทธเจ้าก็บอกว่าปกตินักบวชเขาจะมีความเห็นเขาเรียกว่าทิฏฐินักบวชแล้วก็มานะกษัตริย์นั่นเองนะเป็นของสองอย่างนี้เป็นของรุนแรงนะพระเขาจะทะเลาะกันด้วยความเห็นนะความเห็นไม่ลงตัวกันก็จะทะเลาะกันนะเช่นของที่คณะขาเนี่ยปริพาชกนี่เขามีความเห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่สมควรแก่เราพระพุทธเจ้าจึงตรัสบอกที่คณะขาปริพาชกว่าอคิเวสนะสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เธอความเห็นนั้นก็ไม่ควรแก่เธอก็หมายความว่าเธอคิดว่าอะไรอะไรก็ไม่ควรแก่เธอดังนั้นไอ้ความคิดว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรก็จึงไม่ควรเพราะความคิดก็คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหมือนกันดังนั้นความคิดอย่างนี้ก็ไม่ควรแก่เธอพระเจ้าก็ตัดบอกนะแล้วพระเจ้าก็บอกว่าคนในโลกนี้ก็จะเห็นกันว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เรานะอย่างหนึ่งใช่ไหมบางคนก็คิดว่าอย่างที่คณะขะปริพาชกคิดหรือคนบางคนก็คิดว่าสิ่งทั้งปวงนะคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยควรแก่เราบางคนก็คิดว่าบางสิ่งก็ควรบางสิ่งก็ไม่ควรมี3อย่างนะถ้าเรียงใหม่ก็เป็นสิ่งทั้งปวงควรแก่เราสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เราแล้วก็บางสิ่งก็ควรก็ไม่ควรแก่เรานั่นเองนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าคนที่มีความเห็นแบบแรกคือสิ่งทั้งปวงควรแก่เราก็เป็นการใกล้ต่อตัณหาใกล้ต่อราคะใกล้ต่อนันทะนั่นเองนะก็คือเป็นอะไรถ้าเป็นอย่างธรรมจักรกับปวัตนสูตรก็เป็นกามสุขันลิกาอนุโยคนะเป็นไปเพื่อกำหนัดนั่นเองนะส่วนบุคคลที่เห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เราคนพวกนี้ก็เป็นทัศนคติแบบนี้ก็เป็นทัศนคติที่ไม่เป็นไปเพื่อกำหนัดนะเป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายนะเป็นไปเพื่อไม่กำหนัดเป็นไปเพื่อความไม่ยินดีพระพุทธเจ้าตัดอย่างนี้ที่คณะขะก็สำคัญว่าพระพุทธเจ้านั้นชมตนอยู่ว่าแปลว่าความเห็นของตนถูกเพราะปกติถ้าใครมีความคิดถืออะไรอยู่ยอมไหมที่ให้คนอื่นมาบอกว่าความคิดของตัวเองผิดไม่ยอมใช่ไหมพอพระพุทธเจ้าก็พูดเป็นกลางๆนะว่าจริงๆความเห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรกับเราเนี่ยความคิดอย่างเงี้ยไม่ใกล้ต่อความกำหนัดใช่ไหมแต่ใกล้ต่ออะไรโยมความขัดเคืองนั่นเองนะแต่พุทธเจ้าเว้นคำนี้ไว้นะที่คณะขะก็เลยดีใจว่าโอ้พุทธเจ้าเห็นด้วยกับเราใช่ไหมเห็นด้วยกับเราและสุดท้ายพุทธเจ้าก็ส่วนสิ่งทั้งปวงบางสิ่งก็ควรบางสิ่งก็ไม่ควรก็จะเป็นเหมือนใครเนี่ยเหมือนพวกคารวาสปกติหรือเปล่าโยมบางอย่างก็ดีบางอย่างก็ไม่ดีอันเดียวกันเลยนะโยมนะแต่บุคคลที่ยึดความเห็นอย่างเงี้ยนะใครที่ยึดความเห็นแรกเป็นไงโยมก็จะเถียงกับคนอื่นนะเถียงว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่ฉันเป็นไงก็จะไปเถียงกับนักบวชอีกพวกหนึ่งที่ไม่เห็นอย่างนี้
ก็จะเกิดการทุ่มเถียงเกิดการทะเลาะนะเหมือนการคนที่ถือความเห็นที่สองคือสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เรานะก็จะเป็นความเห็นที่เป็นไปกับการขัดเคืองเป็นไปกับการทะเลาะหรือความเห็นที่สามก็ดีก็เป็นไปอย่างในยะนี้อย่างเหมือนกันพุทธเจ้าจึงตัดให้ทีฆนขะฟังว่าความเห็นทั้งหลายทั้งปวงนะคนฉลาดบัณฑิตทีนี้เป็นบัณฑิตกันหมดใช่ไหมโยมเนาะเพราะมีพุทธเจ้าเป็นบัณฑิตเราศึกษาคำสอนของพุทธเจ้าเราก็จึงเป็นบัณฑิตนะพุทธเจ้าตัดว่าความเห็นนะหรือภาษาชาวโลกเราก็เรียกว่าทัศนคตินะที่ยึดเอาไว้นะเป็นของไม่ดีนะบัณฑิตทั้งหลายจึงไม่ยึดความเห็นทั้งปวงนะไม่ยึดโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นในความเห็นทั้งปวงแต่เข้าใจตามหลักการและเหตุผลอย่างนี้นั่นเองก็เลยไม่ยึดเพื่อไม่ยึดก็ไม่ต้องทุ่มเถียงกันไม่ต้องทะเลาะกันแต่เวลาพูดคุยเขาพูดคุยกันได้ไหมพูดคุยกันได้อธิบายกันได้แต่ไม่ได้เป็นไปเพื่อต้องเปลี่ยนความเห็นของคนอื่นให้เป็นเหมือนความของเรานะต่างคนต่างคิดจะเปลี่ยนความเห็นของคนอื่นเป็นเหมือนเราเป็นไงโยมทะเลาะกันแน่นอนใช่ไหมนั่นเองนะพระพุทธเจ้าบอกความเห็น3อย่างที่เหล่านี้แล้วก็ตัดเรื่องเวทนามีเท่าไหร่เอ่ยเวทนาก็มี3ใช่ไหมพระพุทธเจ้าก็ตัดว่าขณะที่สุขเวทนาเกิดทุกขเวทนาไม่เกิดอุเบกขาเวทนาไม่เกิดเกิดแต่สุขเวทนาเท่านั้นจริงไม่เอ่ยขณะที่มีความสุขมีความทุกข์ไหมไม่มีนั่นเองเป็นต้นแล้วอุเบกขาก็ไม่มีเมื่อขณะที่ทุกขเวทนาเกิดสุขเวทนาก็ไม่เกิดอุเบกขาเวทนาก็ไม่เกิดนะเกิดแต่ทุกขเวทนาเท่านั้นเช่นเดียวกันนะขณะที่อุเบกขาเวทนาเกิดสุขเวทนาก็ไม่เกิดทุกขเวทนาก็ไม่เกิดเกิดแต่อุเบกขาเวทนาเท่านั้นนะแล้วก็ตรงนี้ก็ชี้ให้เห็นถึงเวทนาที่แต่ละครั้งจะเกิดทีละอย่างนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเวทนานี้ไม่ได้เกิดลอยๆนะเกิดด้วยเวทนาไม่ว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาเมื่อจะเกิดก็อาศัยเหตุอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็สิ้นไปเสื่อมไปคลายไปเป็นธรรมดาเนาะเป็นธรรมดานะบัณฑิตทั้งหลายนะนักปราชญ์ทั้งหลายจึงไม่ลุ่มหลงในไม่กำหนัดในเวทนา3อย่างนี้เป็นต้นนะนะเมื่อตัดพระธรรมเทศนานี้จบนะพระสารีบุตรนะพระสารีบุตรก็บรรลุเป็นพระอรหันต์นั่นเองนะก็บรรลุกี่มรรค3มรรคเบื้องบนที่เหลือก็คือตอนแรกบรรลุโสดาปัตติมรรคนะที่เล่าแล้วตอนว่าฟังธรรมจากพระอัสสชิเถระแล้วก็บรรลุนะส่วนสกทาคามีมรรคอนาคามีมรรคแล้วก็อรหัตมรรคก็บรรลุนะที่นี่นั่นเองเนาะมาที่นี่นั่นเองดังนั้นเป็นที่นี่เป็นที่ที่น่าชื่นชมมั้ยน่าชื่นชมนะสถานที่นี้ก็แค่อิฐนะแค่หินใช่มั้ยนี่เหมือนกับเขาเทปูนด้วยหรือเปล่าโยมแต่ที่นี้ถ้าเรามาเห็นถ้ำว่าเป็นถ้ำมีประโยชน์เลยโยมเสียค่าเครื่องบินโอ้โหอดนอนมาใช่ไหมหิวข้าวก็ไม่ได้กินเนาะแล้วมาดูถ้ำเฉยๆดูหินประเทศไทยก็มีใช่ไหมโยมอย่างนั้นไม่ควรใช่ไหมแต่เรามาเห็นถ้ำเนี้ยเห็นแล้วเห็นข้างในของถ้ำเห็นภายในของถ้ำคือเห็นธรรมะที่ถ้ำนี้ให้บอกแก่เราว่าที่นี้นะเคยมีมหาบุรุษผู้หนึ่งนะบำเพ็ญบารมีมาหนึ่งอสงไขยยิ่งด้วยแสนกับนะแล้วก็มาฟังธรรมชื่อว่าทีฆนขะสูตรหรือเวทนาปริฆะสูตรนะมี2ชื่อนั่นเองนะเป็นชื่อหมายถึงสูตรเดียวกันแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์โดยการเห็นโทษของทิฏฐินะเห็นโทษของทิฏฐิแล้วก็เห็นโทษของเวทนานั่นเองนะแล้วก็พิจารณาลงในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็บรรลุความเป็นพระอรหันต์นั่นเองเนาะอันนี้ก็ว่าโดยคร่าวๆนะว่าโดยย่อๆจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พระสูตรเนี้ยเป็นพระสูตรที่น่ารู้มากเนาะถ้าค่อยๆอธิบายค่อยๆบรรยายอธิบายไปก็จะดีนั่นเองนะแต่เนื่องจากว่าไคลแม็กซ์จุดที่เราจะไปข้างบนนั่นเองนะคือคันธกุฏินั่นเองนะดังนั้นเราเล่าประวัติถ้ำนี้คร่าวๆแล้วก็พร้อมกับประวัติของพระสารีบุตรเล็กน้อยส่วนที่เหลือมีโอกาสเดี๋ยวเราจะไปนารันทานะจะพูดถึงบุพพะนะก็คือเหตุตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นพระสารีบุตรนู้นนะตั้งแต่หนึ่งอสงไขยยิ่งด้วยแสนกับที่แล้วท่านทำอะไรถึงมาเป็นพระสารีบุตรซึ่งตรงนั้นเราจะไปอธิบายตรงที่นารันทาดีไหมตรงนี้ก็พูดย่อๆไว้ก่อนนะงั้นเดี๋ยวเรามีผ้าเนี่ยนะทิศนี่ให้โยมดูอีกรอบนะโยมนะนี่มีเรามีผ้ากันเนาะผ้าของใครเราทุกคนในกลุ่มนะในกลุ่มดังนั้นอย่าไปคิดว่า
ผ้าเราถือก็ไม่ได้ถือบางคนก็ไม่ได้ถือใช่ไหมเลยคิดว่าไม่ใช่บุญของฉันไม่ได้นะงั้นเดี๋ยวเราเมื่อวานเราคุยคร่าวๆแล้วว่าผ้าไม่ใช่ตัวบุญนะโยมนะแต่บุญคือความตั้งจิตตั้งใจความปลื้มใจดีใจเมื่อเห็นผ้าแล้วก็น้อมที่จะให้ที่เรียกว่าบูชานะบูชาให้ด้วยการบูชาไม่ใช่ให้ธรรมดาให้ธรรมดาก็ให้เฉยๆเนาะในสัปปุริสทานนะก็จะมีองค์ห้าหนึ่งเวลาเราจะให้หรือว่าจะบูชาเนี่ยเราจะหนึ่งเชื่อเขาเรียกว่าศรัทธานะเชื่อในกรรมและผลกรรมเชื่อว่าจิตที่คิดจะให้เนี่ยมีผลมากนะองค์ที่อย่างที่สองของสัปปุริสทานคือให้ด้วยความเคารพนะองค์ที่สามของสัปปุริสทานคือให้ตามเวลานี่ตามเวลาไหมตามเวลานะตามเวลานี่ควรจะถวายแล้วก็จะถวายส่วนอันที่สี่เรียกว่าข้อที่สี่เรียกว่าให้แล้วอนุเคราะห์นะภาษาบาลีมันจากอนุคหิตะนะเขาแปลว่าเป็นตรงนี้นะหมายความว่าให้แล้วขาดไปเลยต้องตั้งใจให้ดีว่าถ้าวางปุ๊บแล้วเดินกลับมาหายไป เป็นไงโยม ให้ไปแล้วนะห้ามหวงนะโอ้ยเราไม่น่าให้ไม่ได้นะเดี๋ยวองค์ที่4หายนะส่วนองค์ที่5เขาเรียกว่าให้ไม่กระทบตนกระทบคนอื่นอธิบายนิดนึงนะเพราะในทริปนี้เราต้องมีการให้ทานเรื่อยๆดังนั้นต้องวางใจให้ได้อย่างนี้ถ้าคนวางใจข้อที่1คือให้ด้วยเชื่อกรรมและผลของกรรมนะเมื่อกรรมเหล่านี้ให้ผลนะจะเป็นคนมีทรัพย์มากมีทรัพย์โภคะมั่งคั่งมีทรัพย์ยั่งยืนแต่ไม่พอนะแต่ไม่พอคือเมื่อด้วยผลของการให้นะแต่ผลของศรัทธาคือเลื่อมใสจิตเลื่อมใสเชื่อในกรรมและผลของกรรมจะทำให้มีผิวพรรณงามมีรูปร่างงามใครอยากมีรูปร่างงามบ้างรู้เหตุแล้วนะโยมนะมีรูปร่างงามด้วยศรัทธาดังนั้นไม่ต้องร้องขอนะขอให้สวยไม่ต้องแต่ตั้งใจตั้งจิตตั้งใจเวลาถวายด้วยศรัทธาก็จะเป็นคนที่เมื่อกรรมนี้ให้ผลก็เป็นคนมีรูปร่างดีหน้าตางามนะข้อที่สองถ้าให้ด้วยความเคารพนะไม่ใช่รวยอย่างเดียวไม่ใช่มีผลแต่บริวารเชื่อฟังบริวารเชื่อฟังนะไอ้อย่างแรกเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกว่าทำปุ๊บในชาตินี้แต่อย่างที่สองเนี่ยถ้าให้ด้วยความเคารพกรรมนี้ให้ผลในชาตินี้ไหมให้นะก็จะบริวารทั้งหลายก็เคารพเชื่อฟังหมายความว่าจะตั้งใจพูดเวลาเราพูดอะไรเขาก็จะเงี่ยโสดสดับลงฟังว่าโอ้เราจะพูดอะไรนะเราจะพูดอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วเขาก็จะตั้งใจฟังดีไม่ดีดีนี่นั่นเองนะดังนั้นแปลว่าเวลาให้ทานต้องให้ด้วยเคารพดีไหมดีนะองค์ที่สามก็เรียกว่าให้ตามกาลหรือให้ถูกเวลาถ้าให้ถูกเวลาก็ผลของเขาก็คือไม่ใช่มีทรัพย์อย่างเดียวนะแต่ได้สมดังใจทุกครั้งก็คืออยากได้ปุ๊บก็ได้ตามเวลาตามโอกาสที่ควรเช่นเวลานี้ควรได้สิ่งนี้ก็ได้อย่างนี้นะเป็นต้นนะนะหมายความขณะที่ทำกรรมเมื่อโอกาสที่ควรจะให้ก็ให้ได้อย่างนี้สมมติตรงนี้ใช่ไหมไม่สมมตินะโทษทีขณะนี้เราต้องกำลังจะให้ใช่ไหมเราก็วางใจจะให้ให้เกิดขึ้นยังเจตนาที่คิดจะให้ให้เกิดขึ้นได้ผ้ามีแล้วเนาะโยมเนาะผืนนี้นะส่วนข้อที่สี่ให้อะไรเอ่ยให้ขาดนะอย่างให้ขาดผลคือให้ด้วยอนุเคราะห์นั่นเองนะภาษาบาลีก็ว่าให้อนุเคราะห์เนาะแต่เราพอกับภาษาใหม่เดี๋ยวกลัวว่าให้อนุเคราะห์เดี๋ยวไม่เข้าใจก็เลยแปลว่าให้แล้วสละได้ขาดเลยนั่นเองผลของเขาคือเมื่อเวลาเรามีโภคทรัพย์มีทรัพย์ยั่งยืนมีทรัพย์มากแล้วก็เห็นคนบางคนมีทรัพย์ไม่กล้าใช้ทรัพย์ไหมมีนั่นเองรวยแต่ไม่กล้าใช้แต่บุคคลที่ให้ทรัพย์ให้ทานนะแล้วมีองค์ที่4ประกอบด้วยคือให้แล้วสละขาดไม่เคยมาเสียใจทีหลังมาเสียได้ทีหลังอย่างนี้เป็นต้นก็จะกล้าใช้สอยทรัพย์นั้นนะกล้าใช้สอยทรัพย์นั้นส่วนองค์ที่5ที่เรียกว่าให้ไม่กระทบตนกระทบคนอื่นคือให้แล้วไม่เบียดเบียนใครๆเช่นอวดอ้างนะให้แล้วเหน็บแนมคนอื่นให้ไปก็เหน็บแนมคนอื่นไปหรือว่าให้ไปด้วยอะไรนะยกตนข่มท่านนะอย่างนี้เป็นต้นเมื่อผลของกรรมนี้ให้ผลก็จะเป็นคนมีทรัพย์มากแล้วทรัพย์นั้นก็จะไม่เป็นไปแก่สาธารณะแก่ภัยทั้งหลายเช่นถูกโจรปล้นนะถูกไฟไหม้ถูกแผ่นดินไหวถูกลักยึดอย่างนี้เป็นต้นนะนะลูกหลานทำให้พินาศดีไหมโยมเห็นไหมว่าแต่ละข้อดีหมดเลยดังนั้นอันนี้เราต้องน้อมใจให้ถูกอันนี้ก็พูดมาเพื่อว่าเดี๋ยวเราจะต้องถวายผ้านะเป็นเพื่อบูชานะถวายด้วยการตั้งแล้วนั่นเราต้องตั้งใจที่จะให้นะตั้งใจที่จะให้เอาให้ครบองค์ห้านะถ้าขาดองค์ใดองค์หนึ่งผลก็หายไปอย่างหนึ่งดีไม่ดีเนาะอยากได้ครบห้าอย่างไหมอยากได้ครบห้าอย่างเนาะก็อยากแล้วไม่ได้นะโยมนะแต่ที่จะได้คือถ้ามีเหตุก็ต้องมีผลตามหลักการนั่นเองนะ
ม่ใช่แต่ได้แต่อยากนั่นเองโอเคนะเดี๋ยวเราจะบูชาถวายผ้าพร้อมกันนั่นเองอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสอนขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสอนขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ทั้งหลายขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายได้มาแล้วณที่นี้ได้มาแล้วณที่นี้ที่เรียกว่าถ้ำสุกระขาตาที่เรียกว่าถ้ำสุกระขาตาเป็นที่ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นที่ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงธรรมแสดงธรรมให้แก่ทีฆะนักขะปริภาชกให้แก่ทีฆะนักขะปริภาชกและภาษารีบุตรและภาษารีบุตรผู้ถวายงานพัดอยู่เบื้องหลังผู้ถวายงานพัดอยู่เบื้องหลังได้ฟังธรรมนี้แล้วได้ฟังธรรมนี้แล้วบรรลุพระอรหัตตผลอันเลิศข้าพเจ้าทั้งหลายมาแล้วณที่นี้เพื่อบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ตลอดจนพระสารีบุตรเถระที่ตรัสรู้ณที่นี้ด้วยใจเคารพด้วยความอ่อนน้อมด้วยใจจริงข้าพเจ้าทั้งหลายนำมาแล้วซึ่งของหอมทั้งหลายซึ่งแสงสว่างคือเทียนและผ้าตลอดจนของเหล่าอื่นมาบูชาณที่นี้เพื่อเป็นปัจจัยแก่มรรคผลนิพพานคือความสิ้นไปแห่งวัฏทุกข์ที่ใดไม่มีความแก่ความเจ็บและความตายข้าพเจ้ามุ่งหวังแล้วซึ่งที่นั้นเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมาบูชาณวันนี้ด้วยอานิสงส์นี้จงเป็นปัจจัยแก่พระนิพพานเถิดสาธุสาธุสาธุให้โยมได้จับผ้าด้วยดีกว่าไหมเนาะไม่งั้นอาตมาจะจับอยู่คนเดียวเดี๋ยวพอเราขึ้นข้างบนเราจะมีการบูชาอีกนะโยมนะมีทั้งดอกไม้มีของหอมมีทั้งไตรจีวรเนาะพระไตรจีวรดังนั้นเดี๋ยวเราเสร็จตรงนี้เราจะขึ้นไปข้างบนเนาะขึ้นไปด้วยความดีใจเนาะหรืออีกนิดเดียวนะโยมขึ้นไปทำความโสมนัสจิตให้เกิดขึ้นนะนะทำความดีใจปราบปลื้มใจว่าเราได้เอาผ้านะที่เป็นของไร้สาระมาบูชานะทำให้เกิดความมีสาระนะผ้านี้ไม่มีค่าอะไรเลยนะนะเราก็รู้ว่าผ้าเหล่านี้ไม่นานก็เปื่อยก็เก่าก็ขาดก็ผุพังก็ดีเฉพาะวันที่เราขนมาเนี่ยนะเหมือนมีของดีของแพงใช่ไหมวันที่ซื้อแต่อีกไม่นานผ้าผืนนี้ก็จะเป็นไม่ต่างอะไรกับผ้าคีริ้วแล้วก็เก่าแล้วก็ขาด
กลับสู่สภาพความเป็นดินใหม่เหมือนเดิมแต่เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราเห็นเรารู้เข้าใจว่ามันไม่มีสาระนั่นเองนะเราจึงเอามาแลกกับสิ่งที่มีสาระโดยการเอามาบูชาเอากันมาให้นะมาน้อมใจถวายแด่บุคคลที่ควรให้บุคคลที่เป็นนาบุญเขตนาบุญอื่นยิ่งกว่าไม่มีนะผู้เป็นทักขิณยบุคคลอันเลิศด้วยเนาะนะเมื่อเราก็เลยเอามาบูชาทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ตลอดจนพระสารีบุตรเนาะเห็นไหมเราผ้าผืนเดียวบูชาได้เยอะเลยเห็นไหมนะดังนั้นเราต้องตั้งจิตตั้งใจให้ดีเนาะนะตั้งใจให้ทานกุศลเหมือนกับเราถวายของใช่ไหมใส่บาตรอย่างเงี้ยจิตที่คิดจะให้ก็เกิดขึ้นเนาะไม่ได้ทำลอยๆไม่ได้มีแค่พฤติกรรมหรือรูปแบบนะสำคัญตรงนี้นะว่าจะไม่ใช่เป็นแต่พฤติกรรมหรือรูปแบบแต่จิตอย่างนี้ความคิดอย่างที่ต้องเกิดขึ้นจริงๆนั่นเองนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตะอภิวาเดมิสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมสักการะแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้หมดแล้วซึ่งกิเลสที่เปรียบประดุจหลังคาข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมคำสอนที่เป็นนิยานิกธรรมธรรมที่คือนำออกจากทุกข์ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ผู้เป็นนาบุญหาเขตนาบุญอื่นยิ่งกว่าไม่มีข้าพเจ้าทั้งหลายได้ซึ่งเขาคิดจะกูฏได้มาถึงยอดเขาที่เป็นที่ตั้งแห่งคันธกุฎีของพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยก่อนที่ใดที่พระพุทธเจ้าเสด็จประทับที่นั้นจะมีการบูชาสักการะเป็นการใหญ่ของหอมทั้งหลายย่อมถูกนำมาบูชาณที่นี้ที่นี้จึงชื่อว่าคันธกุฎีคือกุฏิที่มีกลิ่นหอมตลอดเวลาข้าพเจ้าทั้งหลายจึงน้อมนำเครื่องสักการะทั้งหลายมีดอกบัวมีผ้ามีไตรจีวรและเครื่องหอมต่างๆมาถวายแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ธรรมเหล่าใดขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงตรัสรู้ธรรมเหล่านั้นด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุเดี๋ยวเราจะค่อยๆเอาผ้าไปปูกันเนาะไปปูนะเดี๋ยวนี้เราปูบนสุดนี่นะครับทับจีวร